่าไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับตรงนี้ผู้ที่แก่นำนะครับกรรมการทหารครับแปดสาชาติได้มายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในส่วนพรรคก็คือกระหม่อมบุญรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันธ์ยมณีครับดังๆเลยครับค่ะช่วงนี้คือเรียนนี้นะครับว่าโดยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทางกรรมการบริหารได้มีการประชุมกันแล้วก็มีการเสนอชื่อนะครับจากสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินะครับทุกคนซึ่งมีความเหมาะสมนะครับเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเองก็เห็นพ้องต้องกันว่ารายชื่อของคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับก็เลยมีมติให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการติดต่อและประสานนะครับท่านเองก็มีพระเมตตานะครับได้ตอบรับแล้วก็ยินยอมให้พวกเรานะครับไทยรักษาชาติได้เสนอชื่อท่านเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในนามของพรรคไทยรักษาชาติครับให้เหตุผลในการที่ตอบรับพรรคไทยรักษาชาติอย่างไรบ้างคะคือในรายละเอียดนะครับก็คงจะไม่เหมาะนะครับที่เราจะไปพูดแทนท่านนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ซึ่งทํางานเพื่อให้สังคมมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการทูบีนัมเบอร์วันซึ่งช่วยเหลือเยาวชนที่ห่างไกลจากยาเสพติดก็ดีหรือการที่ท่านเนี่ยได้เป็นผู้แทนนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เดินทางไปทั้งในและต่างประเทศนะครับเห็นถึงความเดือดร้อนหรือปัญหาของพี่น้องประชาชนฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นพระเมตตานะครับที่ท่านได้เสียสละแล้วก็ลงมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยยิ่งท่านให้เกียรตินะครับในตอบรับนะครับเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคไทยรักษาชาติครับท่านจะเลือกช่วยหาเสียงของพรรคไหมคะคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับก็มีนโยบายแล้วก็มีแผนงานในการที่จะหาเสียงอยู่แล้วนะครับที่เตรียมไว้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับท่านนั้นก็คงจะต้องให้ได้ท่านได้มีพระเมตตานะครับจะรอหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คงจะได้แถลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะได้มาช่วยหรือไม่อย่างไรนะครับในช่วงวันสองวันคือผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญการนะครับถ้าบอกกับรัฐบาลแห่งชาติแล้วผมว่าก็อาจจะอยากจะไม่ได้เป็นชาตินะครับเป็นเรื่องของการที่เราเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับแล้วก็สิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญการธรรมนูญได้ระบุไว้ทุกอย่างนะครับพรรคมั่นใจไหมคะว่าจะได้ส.ส.เลย25เสียงอะค่ะคือผมคิดว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนี้ก็อยู่กับพี่น้องประชาชนพิจารณานะครับคือพวกพรรคการเมืองก็มีสิทธิ์ในการที่จะเสนอรายชื่อของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พี่น้องประชาชนพิจารณาดังนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งกระบวนการที่ทำตามขั้นตอนทุกประการนะครับไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบจะมั่นใจว่าจะได้เลือกตั้งและเป็นแกนนำในรัฐบาลได้ไหมคะการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคืออาจจะเร็วไปในการที่จะไปบอกว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับทุกอย่างต้องมีการลงคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะต้องมีการหาพูดคุยกันในพรรคนะครับที่มีแนวความคิดเดียวกันซึ่งไทยรักษาชาติและสสชได้มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเราสนับสนุนในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็นะครับเราทำให้มีการในการสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจฉะนั้นเนี่ยคงจะได้มีการพูดคุยกันในพรรคการเมืองซึ่งมีแนวคิดและก็แนวทางเดียวกันต่อไปหลังจากการเลือกตั้งครับตั้งนั้นผมไม่ได้ร้อยแล้วครับพรรคไทยรักษาชาติยังเป็นในการเป็นแฟนประชาธิปไตยไหมครับชัดเจนครับแน่นอนครับผมคิดว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามผมคิดว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สามารถให้สิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือประชาธิปไตยนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็นำพี่น้องประชาชนประเทศชาติเราไปสู่การกินดีอยู่ดีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับและปัญหาซึ่งประเทศไทยนั้นประสบเจอมานานนานนะครับคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับประชาธิปไตยนั้นเป็นกุญแจเบื้องต้นนะครับเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะครับเพื่อนำไปสู่บันไดขั้นต่อไปนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพี่น้องประชาชนครับการเปิดชื่อนั้น
ทางพรรคเองเนี่ยก็มีแนวความคิดนะครับแนวทางของพรรคก็ชัดเจนว่าเราเน้นในเรื่องของความคิดทันสมัยนะครับความก้าวไกลความเปลี่ยนแปลงโลกนะครับและพรรคเองเนี่ยท่านเองก็เป็นผู้ซึ่งมีบุคลิกนะครับแล้วก็มีแนวคิดซึ่งสอดคล้องกับทางพรรคไทยรักชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะไม่ขออนุญาตไปพูดนะครับไปก้าวล่วงหรือไปพูดแทนท่านนะครับหลังจากที่กรรมการแหวนพักได้มีมตินะครับตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการครับหลังจากที่กรรมการแหวนพักได้ให้ความเห็นชอบนะครับก็ได้มีการประสานไปแล้วก็ได้ตอบกลับมานะครับจะติดค้างในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีกระแสเรียกร้องให้การเสนอชื่อนายกแบบเป็นส.ส.ในบัญชีของพรรคเป็นส.ส.ตรงนี้ไทยรักษาชาติอยากจะอธิบายว่าไงคะส.ส.นะครับค่ะคืออย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นข้างนะครับเราเป็นผู้ที่ต้องเข้ามาเป็นผู้เล่นในกฎหมายซึ่งเราไม่ได้เป็นข้างฉะนั้นเนี่ยสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการเนี่ยก็เป็นไปตามนะครับชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับคือเรียกว่าพวกเราเองในฐานะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะกฎกติกาเป็นอย่างไรก็ตามเราก็พร้อมนะครับที่จะทำตามทุกอย่างนะฮะในเมื่อวันนี้เนี่ยทางผู้มีอำนาจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขียนกฎหมายมาเป็นแบบนี้เขียนรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้เราก็ยื่นแล้วก็เสนอตามขั้นตอนประการครับชื่อนายกในวันที่วันนี้จะเสริมภาพลักษณ์รอพอละดึงหนีเลยดึงออกIt's actually in the executive board meeting. We have discussed about the name, you know, applying for, and one of the members have proposed a name, and we all agree that this is the most appropriate name to be in the PM candidate list for Thai Raksa Chat. We all agree, you know, and so.I think that this is she will be home of this country, and I believe that this is the best that the best that we really want to be that most fit to this situation right now. It's going to change Thai politics. I mean, this must be a huge move for Thai politics to have a to have somebody like her running for your party. Come by the rules, okay?Everything we do is comply with the law and constitution. So it all depends on the people of this country. There's no one have a privilege, you know, or exclusive rights or anything. Is she going to campaign as any other candidate? We have a plan for the campaign. We're gonna go ahead with the campaign, but according to the deal with her, dealing with her, then I think depends on Yeah, we have to ask it again, you know, but solve it there. Are you expecting that one? Sorry? Are you expecting that one? No, I think everything is understandable. And, you know, this all depends, you know, in the election. Everything is all depends on the people, you know. Everyone's going to the vote on the 24th of March. So, I don't think it's going to be, you know, everything is up to the people. That's just gonna be a letter, right? We have our plan, but we have not consulted about that in details yet. So just wait till the election commission of Thailand to approve her name and officially release the name to the public first, and then we will have like a press conference about the details later on. ขอบคุณมากนะคะทางหัวหน้ามีแถลงการนะคะขอบคุณนะครับมีแถลงการด้วยไม่ขอถ่ายไปดูไม่ได้
ได้ใช้หรือว่ามีข้อสักถามจุดประชาสัมพันธ์แล้วก็ถึงเวลาใช้เวลาก็เดินเข้ามาค่ะสามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าอยากจะรับที่เปลี่ยนการได้ส่งของแต่ของงานนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะโดยเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับทุกคนไม่ต้องห่วงได้ทุกคนได้ทุกคนครับไม่ต้องห่วงThe Pure Thai Party at least will now
support your party's candidate for prime minister. Now that we have, we have not yet discussed about this issue, right? Okay, because this is we have closed today, and that's going to be after the election. You know, we have to see the result of the election. You know, how many seats that we have, how many seats that each parties have, and then we talk about it. And it's more, we have a chance, you know, opportunity, because we all know that we have the same goal, you know, right, to restore democracy in this country, right, and stop the succession of power. You know. Are you concerned that the Thai press may not be able to function properly now that Princess Anna, an immediate member of the royal family, is running for the post of prime minister? That's maybe the ability of the press to critically, at least critically, or criticize your candidate. It's maybe too early. Maybe it's too early to say about that, because you know we have to talk. Maybe you have to ask her personally. But for me, from my point of view, I think she understands Thai politics. She understands democracy, and you know it's not difficult to understand and to be in to decide to enter Thai politics. Then she accepts. Everything's up to your individual consideration, and I don't think that's going to be a problem. Right. And just one last question. How long has this project or initiative been in the cooking before the announcement today? Yeah, just a few weeks. I mean, like, you know, we have all the procedures, it's all according to the constitution. Mm-hmm. And the executive committee members have discussed about this a week ago. We all come to the conclusion that this is the most appropriate person that we think to be best to be in our PM candidate list. So the initiative came from the party and not the other way around? From a member of the party. And you cannot name the person? I don't think it's an opportunity. Right. Thank you very much. Khun Thaksin is a big force in the Thai politics. Do you think Princess Wanrat will become a bigger force in the Thai politics now? I don't think the Khun Thaksin will be involved in this about this. I don't think it's going to be appropriate about talking about third person really. So let's see after this. Okay. Okay. One more question. There are a significant factions of Thais who are royalists that maybe not supportive of your party or Thaksin. Now, do you think there could be a change in terms of the alliance, political alliance, when it comes to voters, particularly royalists, Thais who are royalists? I think in the past, like 4 or 5 years, people have changed their mind quite a lot. You know, no matter they used to back up our party or against our party, you know, the economic situation and the political situation have changed, and I think a lot of the people have changed their mind. So I won't say that, you know, particularly about the loyal. You know, we say that, you know, people can change their mind, and this is the beauty of the Thai politics. You know, everyone can choose their, you know, MP, choose their government, and say everything is going to come to 24th of March. So let's see. And would the princess be holding a press conference together with the party anytime soon? We have to discuss about that. Okay, that's too detailed. Yeah, let's see. Just wait until the election commission have, you know, approved the names and everything. Which is happening when? How long does it take? I think the deadline is on the 15th of February. Okay. Thank you so much. ขอบคุณมากครับ Here you have the leader of เดี๋ยวก็ขอบคุณนะคะที่ทำเมตตานะครับใครถือเครื่องอัดนักข่าวบ้างคะไม่เคยไปถือคะที่ไหนได้ถือเครื่องอัดนักข่าวไหมที่ไหนรถนะคะอัดนักข่าวรถเขียนรถนะคะดีมันดีค่ะทุกคนใช่ค่ะ2 บาท
Hey, can I get... เขามีงานกกต.เรียนที่หน้าเขามีที่พักได้ที่พักการรู้การหมดAll right.